โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขยะเดี๋ยวปลัดจะบรรยายที่ไปที่มาทำไมเราต้องมีโครงการวันนี้ทำไมเราที่บ้านเราไปทำชุมชนเราต่อไปปลัดก็จะเข้าสู่กระบวนการนะในส่วนของส่วนตัวจบรัฐศาสตร์มาตลอดเลยจบกฎหมายจากหัวหมูหัวหมูหัวหมูค่ะเด็กนักศึกษาโรงเรียนเบื้องต้นและท่านพี่ค่ะ